จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันเกม VALORANT ในรายการ VALORANT Champion Tour 2023 Master Tokyo โดยแชมป์ตกเป็นของ Fnatic ทีมแกร่งจากโซนยุโรปที่เอาชนะคู่แข่งอย่างทีม Evil Geniuses ตัวแทนจากโซนอเมริกาเหนือไปแบบสุดโดมัน 3-0 เกมทำให้ในปีนี้พวกเขาสามารถครองแชมป์รายการสำคัญได้ถึง2รายการหลังจากก่อนหน้านี้ผงาดครองแชมป์ VCT 2023ล็อกอินซาวเปาโลมาเมื่อช่วงต้นปีและนอกจากการแข่งขันที่สนุกรวมถึงฝีมืออันยอดเยี่ยมของเพลเยอร์ทุกคนแล้วกลับมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคือการที่แฟนเกม VALORANT ได้เห็นคริสตินพอตเตอร์ชีโค้ชสาวชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีนั่งบัญชาแผนการเล่นให้กับทีม EG ในศึกใหญ่ครั้งนี้อย่างที่ทราบกันว่าในแวดวงการแข่งขันกีฬา e-sport มักจะเกิดคำถามขึ้นเสมอว่าตรงนี้คือพื้นที่ที่เหมาะกับผู้หญิงหรือไม่เพราะหากมองในภาพรวมแล้วเพลเยอร์หญิงระดับอาชีพยังมีจำนวนที่น้อยกว่าเพลเยอร์ชายอย่างเห็นได้ชัดยิ่งในตำแหน่งโค้ชด้วยแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในวงการ e-sport สักเท่าไหร่แต่พอตเตอร์กำลังสร้างเส้นทางและพื้นที่สำหรับผู้หญิงในการแข่งขัน e-sport คริสตินพอตเตอร์ชีคริสตินชีปัจจุบันอายุ36ปีเธอโลดแล่นอยู่ในวงการอีสปอร์ตมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกโดยเริ่มจากเกม Counter Strike ตั้งแต่ปี2005เป็นผู้เล่นแถวหน้าของวงการด้วยการเป็นผู้เล่นที่คว้าแชมป์ในรายการ Women's Electronic Sport World Cup 5ครั้งระหว่างปี2007ถึง2012และถูกยกย่องว่าคือผู้เล่นหญิงที่เก่งที่สุดของวงการ Counter Strike ก่อนขยับมาทำหน้าที่โค้ชให้กับทีม Muffin Lightning ลงทำการแข่งขันในศึก AmericasMinor Championship Atlanta 2017และคว้าอันดับ4รวมถึงทำหน้าที่ผู้บรรยายการแข่งขันด้วยในปี2020พอตเตอร์ตัดสินใจรีไทร์จากวงการเกม CS GO และเข้าสู่วงการเกม VALORANT อย่างไรก็ตามเธอยังไม่ได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดในอาชีพกับเกมนี้เนื่องจากยังไม่เคยคว้าแชมป์ใดๆได้แต่ก็ถือว่าเธอคือบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการเพราะนอกจากบทบาทนักแข่งแล้วเธอยังรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายและผู้วิเคราะห์เกมในรายการแข่งขันต่างๆอย่างสม่ำเสมอก่อนจะได้รับโอกาสครั้งใหญ่คือการนั่งแท่นเป็นโค้ชของ Evil Geniuses EG ภายใต้การนำทัพของโค้ชพอตเตอร์ผนึกกำลังร่วมกับแอดดิสันเซ็กกอเช็กและมีโทนี่ซิกส์เกรย์เป็นผู้ช่วยทำผลงานได้เป็นที่น่าพอใจก่อนที่ชื่อของพอตเตอร์จะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นโค้ชหญิงคนแรกที่เก็บชัยชนะในรายการระดับนานาชาติจากการที่ EGเอาชนะทีมเฮเรติกในศึก VCT ล็อกอินซาวเปาโลนอกจากนี้เธอยังถูกยกให้เป็นราชินีเกม FPS แห่งโซน NA แต่แน่นอนว่าการที่เธอเป็นผู้หญิงทำให้เธอถูกจับตามองว่าเธอจะเหมาะสมกับการนั่งแท่นสั่งการผู้เล่นที่ต้องขึ้นสู่เวทีระดับโลกหรือไม่แต่เธอเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเอาไว้ว่าฉันอยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่ปี2005ดังนั้นฉันเลยปิดหูปิดตาและจดจ่อกับงานที่อยู่ตรงหน้ามากกว่าฉันคงไม่สามารถบอกได้หรอกว่าระหว่างการเป็นผู้เล่นกับการเป็นโค้ชหน้าที่ใดโดนคำวิจารณ์มากกว่าเพราะว่าทั้งหมดนั่นมันก็เหมือนกันหมดแม้ในศึก VCT Master Tokyo ที่ผ่านมา EG จะทำได้เพียงแค่รองแชมป์แต่ต้องบอกเลยว่าพวกเขาสามารถสู้กับทีมแกร่งอย่าง Fnatic ได้อย่างสูสีโดยเฉพาะในเกมที่3ที่เหลือเพียง9เดียวจะสามารถยื้อเวลาได้แม้สุดท้ายมันจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้แต่พอตเตอร์ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าผู้หญิงก็สามารถมีที่ยืนบนเวที e-sport ระดับโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจที่สุด